49ล้านปีผ่านไปมันเป็นยุคที่เรียกว่ายุคดึกดำบรรพ์และโลกฟื้นตัวจากภัยพิบัติของอุกกาบาตขนาดยักษ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับจากยุคของไดโนเสาร์ตอนนี้ร้อนขึ้นมากและป่าฝนเขตร้อนเขียวชอุ่มเกิดขึ้นทั่วทุกทวีปจากขั้วโลกเหนือจนถึงขั้วโลกใต้ในสวนอีเดนใหม่แห่งนี้อุกกาบาตไม่มารบกวนอีกต่อไปภายใต้ร่มไม้ในป่าที่อยู่ของสัตว์ประหลาดที่อันตรายที่นี่การครอบครองของสัตว์เลื้อยคลานมีเกล็ดเป็นความทรงจำอันเลือนลางสัตว์ที่มีอยู่ในตอนนี้เต็มไปด้วยขนนกหรือขนสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปรับตัวได้ดีกับโลกใหม่และมีลักษณะหลากหลายแต่พวกมันยังตัวเล็กและเหมือนเก่าก่อนคืออยู่ใต้อำนาจของสัตว์ใหญ่กว่าและอันตรายกว่าไดโนเสาร์อาจสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่มันยังทิ้งมรดกอันร้ายกาจไว้ในโลกทายาทสายตรงของมันคือนกเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่นกครองโลกรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่นี่คือเรื่องราวแค่24ชั่วโมงในส่วนหนึ่งของป่าลึกในยุคดึกดำบรรพ์ในบริเวณที่วันหนึ่งกลายเป็นประเทศเยอรมันอรุณรุ่งใต้ต้นไทรสัตว์ชนิดหนึ่งเผชิญกับความตายเป็นครั้งแรกนี่คือ